จริงๆวันนั้นนะผมไม่ได้ตั้งใจเลยผมจะให้พ่อให้แม่ผมเนี่ยไปสู่ขอคุณคุณจะได้รับรักผมสักทีนึงเออเย้อะไรอ่ะยาวไปยาวไปยาวไปเออยาวไปข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารซึ่งพัตตาหารและบาเหล่าบริวารทั้งปวงเฮ้ยแล้วน้ำมากวดน้ำเลยไม่ไหวไหมโธ่ตั้งลงเฮ้ยตั้งลงให้อภัยผมเถอะให้อภัยผมเถอะส่วนตาสองส่วนตาสองเจอที่ไหนเจอที่ไหนต้องกระทืบให้ตายกระทืบให้ตายช่วยช่วยจะมากระทืบอะไรฉันเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแล้วใครทำอะไรใครและทำแต่เมื่อไหร่เออไม่เห็นรู้เรื่องไงเออเนี่ยดูสิไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยฮะขนาดน้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสื่องทุกเรื่องนะเนี่ยน้ายังไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะน้าพลาดไปได้ยังไงทำไมน้าไม่รู้เรื่องทั้งที่บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวดูเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจน้องเดียวตั้งทุกคนอยากจะรู้เรื่องใช่เรื่องทั้งหมดผมจะบอกให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบังเอิญพี่ออสของผมเนี่ยแกเป็นคนบ้ากามเฮ้ยเปลี่ยนคำพูดหนักไปหนักไปหนักไปบังเอิญพี่ออสของผมเนี่ยแกเป็นคนราคะสูงว่าบ้ากามอย่างเก่าดีกว่าวะเอาอะไรแน่บ้ากามอย่างเก่าดีกว่าบังเอิญแกเป็นคนบ้ากามมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเป็นสันดานบังเอิญครับบังเอิญบังเอิญปกติแล้วเนี่ยแกเป็นชมเป็นคนชอบข่มขืนไก่แต่ทีนี้แกไม่อยากข่มขืนไก่ละแกอยากจะข่มขืนคุณนุ่นอยากข่มขืนปะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้นึกว่าเรื่องอะไรโถเอ้ยนุ่มน้าก็นึกว่าเรื่องใหญ่โตใช่เรื่องที่เขาอยากจะข่มขืนนุ่มเนี่ยเหรอโถเรื่องแค่เนี้ยนี่ทุกคนไม่ตกกระจายเหรอที่ฉันจะโดนข่มขืนเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ได้ยินหรอเขาบอกอยากจะไม่ใช่ข่มขืนแล้วซะหน่อยไปไปไปไหนไปรีดผ้าอุ้ยรีดยังไงผ้าไม่ใช่นมวัวเอาละแกสามคนเลยนะจะกลับไปบ้านก่อนก็ไปหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเลยไปพี่ต่ายก็ตอบคุณหนูครับมันอันตรายนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนหนูเนี่ยให้ผมไปช่วยดีกว่านะครับคุณหนูครับไม่ต้องไม่ต้องฉันดูแลตัวเองได้ไปกลับไปเถอะไปแต่ถ้าเกิดมีอะไรคุณหนูรีบโทรหาผมเลยนะครับผมเอาเรือดำน้ำจอดรอไว้ที่สัตหีบถ้ามีเรื่องปุ๊บผมจะสั่งยกคนขึ้นบกทันทีเอามามาคุณนุ่มผมอยากจะคุยอะไรกับคุณดีๆบ้างอ่ะผมมีอะไรดีๆมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะครับคุณนุ่มผมอยากจะมีอะไรในใจอยากจะบอกคุณนะคุณอยากจะพูดอะไรคุณอยากจะทำอะไรคุณก็คุยกับคุณคนเดียวแล้วกันผมอยากจะอยู่ตรงนี้อ่ะคุณน่ะคุณจะอยู่ก็อยู่ไปคนเดียวเลยฉันไม่อยู่ด้วยหรอกคุณมีสิทธิ์อยู่ได้นี่ที่นี่มันเป็นบ้านของคุณฉันแค่คนเช่าแค่นั้นเองนุ่มน่ารำคาญนิดเดียวเองนุ่มจะรำคาญจริงๆเลยเนี่ยรำคาญมากเลยนี่นิดเดียวนะจะมาตามตื้ออะไรเนี่ยฉันไม่ได้หนีเธอไปไหนนะเอาแล้วคุณจะไปไหนล่ะปวดท้องขี้จะไปเข้าห้องน้ำว่าอะไรนะจะไปเข้าห้องน้ำเหรอผมกำลังหิวพอดีเลยจะบ้าไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันล่ะทำก๋วยเตี๋ยวให้ผมกินไงครับขอผมพูดอะไรแต่คุณแป๊บเดียวอารมณ์เสียเวลาฉันไม่ไปแล้วจะพูดอะไรก็พูดเลยพูดเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเลยนะนะคุณนี่คุณเปิดโอกาสให้ผมพูดเองนะรีบพูดเลยรีบเสร็จเลยรีบนะเสร็จแล้วกลับไปเลยผมอยากจะสารรูปสารภาพครับผมอยากจะสารภาพผมมากินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วคุณดูสารรูปผมสิสภาพผมพูดคุณตรงๆเลยนะนะไม่อ้อมค้อมเลยผมรักคุณจริงๆผมชอบผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่มาทำร้ายผมแบบนี้ผมชอบความรุนแรงชอบครับร
รักคุณจริงๆขนาดแม่ผมนะยังไม่กล้าตบตีผมเลยวันหน้าวันหลังถ้าคุณจะทำอะไรคุณช่วยเอาเข็มขัดฟาดก่อนได้ไหมครับในชีวิตของผมนอกจากคนอื่นแล้วผมไม่อยากข่มขืนใครทั้งหมดคุณเลยครับนี่นะฉันไม่ใช่ผู้หญิงใจอ่อนนะที่จะรับข่มขืนใครง่ายๆนะดูสารภาพตัวเองซะก่อนสารรูปสะทุนอย่างเงี้ยเหรอเออรวยบ้านผมมีตังรวยก็จริงแต่สภาพคุณเนี่ยชั่วเลวสะทุนที่สุดหน้าตานี่ดูได้ไหมดูสิฮะหน้าเนี่ยอย่างกับหมีแพนด้าแถวเชียงใหม่เลยเนี่ยก็จะดูได้ไงทีแรกผมก็หล่อดีก็คุณอัดเข้ามาเข้าเบ้าตาผมสองข้างไงไม่บอกชอบไงชอบความรุนแรงก็ผมชอบไงผมถึงมาหาคุณเนี่ยสภาพนี้นะฉันรับไม่ได้ไปรีบกลับไปเลยโจยังไงเธอน่ะไม่มีวันที่จะได้เห็นตาตุ่มฉันหรอกเพราะว่าฉันอะใส่ถุงเท้าลุงครับนี่คุณไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผู้สาวคนไม่รู้เรื่องไงไปดูสภาพตัวเองซะก่อนไปนิดเดียวไปนี่ไอ้บ้าไอ้บ้าผมบ้ามันมันทำกับเขาไว้มากมันก็โลกับตัวเองบ้างนั่นแหละพี่จำได้ปะฮะแม่มันไงเจ้ากูเอ๋พวกเอ๋เฮ้ยคือรายการตกใจหมดอุ้ยโผล่มาดำปีอ่ะจ้าขาวจังเลยไอ้เตี้ยไปไปไปเลยเขาจะคุยกันอะไรนี่มันหลานฉันเด้เดี๋ยวเตะสองตีนพร้อมกันเลยเตะฉันแจ้งตำรวจนะเด้ตำรวจตามหาตัวแกอยู่นะพี่ใจเย็นพี่ชอบมีเรื่องอยู่ช่วงนี้ไปบอกให้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาศัยยืนแค่นี้ไปก็ได้โอ้เอ้ยไปละฉันว่าพี่เนี่ยลูกอีคุณนายเงินเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนทำไมดูให้แน่ก่อนว่ามีคนแอบฟังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ทั่วก่อนแน่นอนนึกแล้วพี่ต้องฉลาดมันเข้าไปแล้วมันชอบไปแล้วไม่เจอละเออพี่จำได้ไหมลูกอีคุณนายเงินกู้เฮ้ยทำไมยังจำไม่ได้แต่เดี๋ยวทำไมดูก่อนว่ามีใครแอบดูหรือเปล่าก็แกทำอย่างเงี้ยไอ้เวนไฟเข้าไปเจาะลึกตั้งนานไม่มีแล้วโอ้โหหน้ามืดลูกอีคุณนายเงินกู้เออที่อีคุณนายมันเคยสั่งสอนเราไว้ไงที่มันบอกกอเอ๋ยกอไก่มาขอไข่อยู่ในร้าวพอรู้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 วันนี้แหละเราจะเอาคืนพี่เอาแล้วจะอยู่เฉยทำไมตามสั่งสอนมันเออไปพี่